OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第421集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อจะมาทำอะไรกันหรออ่าวันนี้ไม่มีสกรีนอีกแล้วนั่นแปลว่าวันนี้เราจะได้มาเล่นเกมมาฝึกนะคะใครคิดว่าพิมพ์เร็วนะคะแน่จริงนะคะต้องมาเรียนในไลฟ์นี้เลยนะคะไม่ใช่เรียนหรอกมาปล่อยของค่ะวันนี้จะออกแนวแบบปล่อยของนะคะแต่ก็ได้ความรู้นะคะใครคิดว่าตัวเองพิมพ์เร็วนะคะพิมพ์เก่งพิมพ์เจ๋งนะคะต้องมานะคะต้องมาปล่อยของในนี้และที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามือใหม่หัดเรียนยังพิมพ์ไม่ค่อยเก่งนะคะวันนี้เนี่ยก็จะได้มาฝึกพิมพ์กันแบบเต็มๆเลยโอเคตาชาสวัสดีค่ะนี่หอนี่หอโอเค过来看波比杨老师直播的朋友，不要忘记点赞、送大爱，还有分享นะคะ。เข้ามาดูไลฟ์ป๊อปปี้หยางเราซื้อนะคะมาเรียนฟรีหน้าแฟนเพจ Facebook OE School แล้วอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แบ่งปันกันนะคะด้วยการแชร์นะคะแชร์ไปที่ไหนหรออ๋อก็แชร์ไปที่แฟนเพจ Facebook เอาไม่ใช่สิแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราเองนะคะเวลาที่เราอยากจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถมาทบทวนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกเลยนะคะอ้าวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วอ้ออีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหนูไม่เคยดูทันไลฟ์ทำไมไม่ได้แจ้งเตือนเลยหนูไม่รู้มาไม่ทันเพื่อนนะคะง่ายๆเลยนะคะสิ่งแรกอย่าลืมกด follow ก่อนนะคะหรือกดติดตามแฟนเพจของเราซื้อก่อนนะคะพอกดติดตามหรือกด follow แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็คือกดไลค์ใช่ไหมอันนี้ต้องกดไลค์ถ้า Instagram ต้อง follow อ่ะกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เราซื้อมาไลฟ์นะคะหรือไม่ว่าจะอัปเดตอัปเดตพวกสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนนะคะมันจะแจ้งเตือนไปที่เรามันจะขึ้นที่ New Feed ของเราก่อนเราจะได้แบบไม่พลาดได้เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเราซื้ออัปบ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะไทยจีนไทยโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยนะจ๊ะเอ๊ะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์พวกเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจัดระบบนี้นึงถ้าสัญญาณชัดเจนนะคะสัญญาณชัดเจนพิมพ์1ส่งมาเลยนะคะถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์2ส่งมานะคะถ้าสัญญาณและเสียงชัดเจนและพร้อมที่จะเรียนแล้วก็พิมพ์เลข3ส่งมาเป็น ER สั่นได้เลยนะคะอ้าวพร้อมแล้วเราก็จะเรียนกันแล้วนะคะโอเคเลข1นูชินีฮาวนะคะสวัสดีกันนัทริกานีฮาวอักษรนีฮาวนูชานีฮาวแตงโมนี้ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะวันนี้ไม่มี iPad วันนี้ไม่มีสกรีนจิ้งเจ้นไม่有平板电脑今天没有后面的屏幕因为今天宝贝杨老师要让大家动脑筋做练习考大家能打字多么快呢大家的打字能力有多快นะคะว่าความสามารถในการพิมพ์ของทุกคนจะเร็วแค่ไหนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะพร้อมแล้วเริ่มแล้วนะพร้อมหรือยังคะมีคนชมเราซื้อว่าชุดสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะชุดนี้ก็ได้มาตอนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะ我去清迈玩的时候去逛夜市的时候买回来的逛夜市的时候买回来的ก็คือเราซื้อไปฟังหอมไหม这件衣服这件这种叫连衣裙连衣裙เนี่ยมายังไม่ทันเริ่มก็ได้สับแล้วนะคะ连衣裙ก็คือชุด dress ชุดเนี้ย ชุด sack ชุด dress เนี่ย叫做连衣裙这件连衣裙是我在清迈买的我逛夜市的时候买回来的我逛夜市的时候买回来的ก็แปลว่าให้ฟังออกไหมตอนที่เราซื้อไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะเราซื้อก็ไปเดินที่ไหนบาซาร์ไหนมาร์เก็ตเนี่ยก็เรียกว่าเย่ซื่อเย่ซื่อคือในพลาซ่าพิมพ์มาก่อนนี่ให้วอร์มก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแบบส่งค่อยๆเล่นเกมกันอ่ะก็คือกวงเนี่ยแปลว่าช้อปปิ้งหรือการเดินเพลิดเพลินนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าเดินมองของมองร้านเนี่ยเขาเรียกว่ากวงกวงเย่ซื่อก็คือเดินนะคะเดินเล่นในตลาดนะตอนกลางคืนเขาเรียกกวงเย่ซื่อแล้วเราใส่คำว่าเตอร์สิโฮไว้ด้านหลังแล้วตอนที่เวลาที่ท่านกวงเย่ซื่อ的时候买回来的买回来แปลว่าอะไรคะซื้อกลับมาไงก็ซื้อกลับมาตอนที่ไปเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนนะคะโอเคนั่นเมื่อ现在我们就开始了เราจะเริ่มกันแล้วนะคะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยเดี๋ยวขอเซตเครื่องอีกทีนึงนะคะ
เคโอ้แชร์กันเยอะแล้วแชร์กันเยอะแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะนี่คราวนี้อ่ะมานะคะอันแรกนะคะที่เราจะถามพวกเราเลยนะคะให้ทุกคนพยายามพิมพ์มาให้เร็วตอบเราเสียให้เร็วที่สุดนะเราจะชวนไทยอยู่นี่มันต่าจงหวนซื้อกว่าไรเราจะชวนไทยอยู่ตาจะต่าจงหวนซื้อกว่าไรเราจะพูดไทยพวกเราจีนนะจ๊ะคำแรกคือคำว่าซักล้างอาบสระในภาษาจีนคือคำว่าอะไรคะแล้วการไขว้ตาวกว่าไรซักล้างอาบสระในภาษาจีนคืออะไรไหนตอบเราเสียเลยค่ะไขเดียนไขเดียนซักล้างอาบสระภาษาจีนคืออะไรคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะพิมพ์ส่งเข้ามาพิมพ์ส่งเข้ามาซักล้างอาบสระเลยนะภาษาจีนว่ายังไงคะมากันแล้วพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ด้วยความมั่นใจนะคะพิมพ์ด้วยความมั่นใจเยี่ยมมากโรชี่นั่นคือคำว่าสีโอเคได้สีแล้วนะคะให้ทุกคนนึกมานะคะพิมพ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสีแบบอย่างละ1อันไม่ซ้ํากันเอาคิดแล้วค่ะอย่างเช่นนะพิมพ์มาเลยนะอะไรก็ได้ที่มีคำว่าสีนะคะเกี่ยวกับคําเวลาให้ทุกคนฝึกคิดนะสร้างคํามาฝึกสร้างคํากันสีอะไรได้บ้างอย่างเช่นสีโฉสีโฉแปลว่าอะไรสีโฉสีโฉคือล้างอะไรคะล้างอะไรเอ่ยอ้าวพิมพ์มาเร็วล้างมืออย่างเงี้ยใช่ป่ะล้างมือสีโฉล้างมือนะคะหรืออย่างเช่นมีอะไรอีกอ่ะไหนลองคิดสิสีเหลี่ยมล้างหน้าล้างหน้าเดี๋ยวเราจะต้องนิดนึงปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ดีกว่านะคะเข้ามาแล้วนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อเซตเครื่องนิดนึงนะคะรีสตาร์ทใหม่นะคะฉีตงอีกเสียฉีตงก็คือชงชินฉีตงคือรีสตาร์ทใหม่อ่ะสีได้คือล้างใช่ไหมซักล้างอาบสระได้หมดคือการทำความสะอาดนะคะให้ทุกคนพิมพ์มาคนละหนึ่งคำสีอะไรก็ได้ซักล้างอาบอะไรก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราซื้อยกตัวอย่างว่าสีโฉนะคะสีโฉที่แปลว่าล้างมือใช่ไหมคะสีโฉที่แปลว่าล้างมือหรือบางคนอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้สีโฉเจียนสีโฉเจียนก็ถือว่าเป็นคำศัพท์คำหนึ่งที่แปลว่าห้องน้ำใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างเช่นล้างหน้าก็จะใช้คำว่าอะไรเอ่ยล้างหน้าใช้คำว่าอะไรคะสีชะมะสีเหลี่ยนด้วยเหรอสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะอ่ะคิดมาคนละหนึ่งเลยนะคะมาเลยพร้อมเลยเราพิมพ์เข้ามาด่วนๆเลยนะเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์นะคะแล้วยังมีอะไรอีกมีสีสีโฉใช่ไหมล้างมือสีโฉสีเหลี่ยนนะคะแล้วถ้าเกิดไปร้านนวดนะคะและคำนี้เนี่ยใช้บ่อยเพราะเราต้องบอกเพื่อนชาวจีนหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าถ้าจะนวดไทยใช่ไหมคะหรือนวดเท้าเนี่ยจะต้องไปล้างเท้าก่อนนะหลายๆร้านเขาก็จะมีจุดล้างเท้านะคะซึ่งคำว่าล้างเท้าในภาษาจีนคืออะไรคะสีชะมะสีชะมะสีเจาด้วยละสีเจา很好สีเจาก็คือล้างเท้านั่นเองนะคะโอเคเก่งมากเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงทำไมมันอ่านไม่ได้ตึ๊ดทุกคนรอเราสักแป๊บนึงนะคะพิมพ์ส่งมาก่อนนะคะโอ้เก่งมากมีสีเชอร์สีเชอร์ที่แบบว่าล้างรถล้างรถล้างรถเฮิร์นห่าวแล้วก็ฉีโถฝาเก่งมากฉีโถฝาสระผมนะคะฉีโถฝาวันจู๋หวานฉีละโถฝาจู๋หวานฉีละโถฝาเพราะว่าเราสระผมแล้วนะคะhai you na mi shenme o xi shui guo dui le xi shui guo lang a lai ka lang phol mai geng mak na ka okay lao mi a lai lang a lai ik nei du si geng mak hen hao na ka ngan an to pai pho dai xi la na kho kham ni ka kham wa ho nei phasa chin sai kham wa lai an nuk leo ho ho an nuk mai ok a si kham wa ho nei phasa chin sai kham wa lai yang chen ho qiao ho pokห่อพัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรปแบบนี้ในภาษาจีนจะใช้คำว่าอะไรคะเร็วนะวันนี้เราซื้อมาไม่นานนะ15 分钟就要走了15นาทีจะไปแล้วนะนี่ไป10นาทีแล้วนะเร็วค่อยเดียนค่อยเดียนมาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นสนุกนะคะรีบมาเลยฉี่หวานโฉย่าจี้จู่กวนสุ่ยหลงโถโอยน่ารักอ่ะพอได้คำแล้วก็แต่งประโยคเลยเพื่อนบอกว่าสีหวานโฉก็คือล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
要注意关水龙头คือต้องระมัดระวังนะคะต้องแบบไงก้วนฉุยลงถ่อคือต้องปิดก๊อกน้ำด้วยนะคะเอออันนี้เหมือนมาจากในคอร์สภาษาที่คุยกับลูกเลยนะคะอ้าวหลายคนตอบเราซื้อมาแล้วนะคะบอกว่าคำว่าห่อนะทุกคนพิมพ์นะห่อในภาษาจีนคือเปาเก่งมากค่ะเปานะเปาก็คือห่อนั่นเองและห่อในภาษาจีนใช้คำว่าเปานะคะบางคนโยตะแรนต่าละตาเป่ากูอะไรบางคนก็พิมพ์คำว่าตาเป่าถ้าคำว่าตาเป่าถือว่าเป็นศัพท์คำใหม่นะคะแต่ถ้าห่อเฉยๆเนี่ยคือเป่านะคะถ้าตาเป่าจะแปลว่าห่อกลับบ้านค่ะห่อกลับบ้านอย่างเวลาที่เราไปทานร้านอาหารนี่มันชื่อ饭店或者去餐厅吃饭的时候没吃完或者吃饱了但是没吃完吃饱了但是没吃完你就跟服务员说啊请帮我打包请帮我打包หรือว่า这个打包回家这样就可以了เข้าใจไหมคะคำว่าตาเปานี่คือห่อกลับบ้านอย่างเช่นเวลาที่你吃饱了吃饱了กินอิ่มแล้ว吃饱了อ่ะพิมพ์ส่งมาค่ะ吃饱了กินอิ่มแล้ว你跟服务员说跟服务员说ก็พูดกับพนักงานหรือบริกรว่า请帮我打包请帮我打包คือช่วยฉันห่อหน่อยนะคะ请คือ please เป็นการขออะไรเรียกว่านะ请ก็คือเขาเรียกว่าขออะไรขอความช่วยเหลือนะคะเนี่ยชิงปังหัวปังหัวช่วยฉันหน่อยแล้วก็ตาปังคือช่วยห่อหน่อยหรือพูดแบบเรียกว่าไม่ต้องสุภาพมากนะเอาแบบเรียกว่าไงวัยรุ่นวัยรุ่นก็ปังหัวตาเปาปังหัวตาเปาจบไม่ต้องชิงก็ได้นะชิงก็จะสุภาพมากขึ้นช่วยหน่อยนะคะแต่ว่าปังหัวตาเปาปังหัวตาเปาช่วยห่อหน่อยจ้าอะไรแบบนี้เผื่อบริกรดูเด็กกว่าเราเยอะปังหัวตาเปานะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ขอบคุณเขาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะคะถูกต้องนะคะคราวนี้นะคะเปาทุกคนรู้แล้วแปลว่าห่อใช่ไหมคะตาเปานี่คือห่อกลับบ้านเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับการห่ออาหารกลับบ้านโดยเฉพาะนะคะและถ้าเราอยากจะพูดว่าห่อเกี๊ยวจะพูดว่าอย่างไรคะเวลาตุ๊ดจีนไงเต้าหลอชุนเจี๋ยเต้าหลอชุนเจี๋ยนะคะ就是很多家庭很多家庭หลายครอบครัวก็จะ在一起ห่อเกี๊ยวพูดไงคะจะต้องมาอยู่ด้วยกัน在一起แล้วก็ห่อเกี๊ยวพูดไงคะห่อเกี๊ยว怎么说呢来告诉老师ลูซี่说吃饱了你跟服务员说请帮我打包ถูกต้องค่ะกินอิ่มแล้วก็พูดกับบริกรว่าช่วยห่อกลับบ้านให้หน่อยค่ะเก่งมากค่ะ吃还是包อะไรเอ่ยยอดเยี่ยมมาก很棒包饺子ด้วยเหรอ包饺子คือการห่อเกี๊ยวว่า饺子คือ dumpling ที่แปลว่าเกี๊ยวนะคะหรือสมมติว่าห่ออะไรนะซาลาเปาก็ใช้ได้包包子包子นะคะ包子นะคะนี่เป็นคำนามแปลว่าซาลาเปานะจ๊ะหรืออย่างเช่นนี่ค่ะมีห่ออะไรอีกนะคะห่ออะไรอีกอ่ะไหนผู้คนพวกเราลองนึกให้เราซื้อสิเอาคำนี้ดีกว่าคำที่มีคำว่าเปาอยู่ด้วยอย่างเช่นคำว่าพัสดุทุกคนรู้จักคำว่าพัสดุไหมพาร์เซลคำนี้ปัจจุบันนะคะทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเพราะว่านักช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยพัสดุมาส่งทุกวันเลยนะคะคำว่าพัสดุภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยจะมาช่วยแล้วพัสดุจะมาช่วยนะพัสดุเอาส่งมาให้เราซื้อหน่อยนะคะคำว่าพัสดุจ้าดูสิพัสดุในภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะเปาขึ้นต้นด้วยคำว่าเปาอะไรไหนบอกเราซื้อซิตอบได้ไหมได้ค่ะภาษาละมนนะคะใครไม่สะดวกดูตอนนี้ขับรถอยู่หรืออยู่ระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแชร์ไปก่อนนะคะไลค์ให้เป็นกำลังใจเราซื้อแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราด้วยนะคะเปากัวเก่งมากเลยนะคะวุฒิชัยเพิ่งมาหรือเปล่าคะยังเหมือนไม่คุ้นชื่อนะคะณรงศักดิ์นี้เฮาค่ะรุจีบอกว่าเปากัวค่ะเราชื่อนูชิโซเปากัวสิเรล่าชัวเปาจื่อนะคะสาริยาชัวเปาสมัยเก่งมากฝันเจ้าคำว่าพัสดุภาษาจีนใช้คำว่าเปากัวนะคะเปากัวก็คือพัสดุนั่นเองนะคะเก่งไหมเก่งมากๆเลยทุกคนนะคะต่อมานะคะเราซื้ออยากจะให้พวกเราพิมพ์คำว่าส่งข้อความพูดยังไงคะ
ส่งข้อความจะมาช่วยนะส่งข้อความอันนี้เป็นคำที่แบบใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมส่งข้อความแล้วเราพูดได้หรือเปล่าคำว่าส่งข้อความจะมาช่วยเร็วต้องหนาวจีนนึกเร็วนึกเร็วยิ่งเรานึกเร็วเท่าไหร่นะคะแปลว่าเราเนี่ยถ้าเรายิ่งนึกเร็วนะเรานึกได้เร็วเนี่ยการสื่อสารเรานะคะจะเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วเรานึกนานแต่ว่าเรายังต้องกลับไปเรียนรู้ต่อต้องกลับไปท่องศัพท์ต่อแต่ถ้าสมมติว่าหนูเราซื้อพูดปุ๊บหนูสามารถพิมพ์ส่งมาได้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสวิตช์ภาษาแปลภาษาได้ทันทีเนี่ยแปลว่าหนูเรียนถึงขั้นในระดับแล้วโอเคแล้วเก่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันนึกไม่ออกไม่เป็นไรเพราะว่าหนูยังอยู่ในกระบวนการของเขาเรียกว่ากำลังจะไปสู่ความสำเร็จก็คือต้องกลับไปเรียนรู้ก่อนเพื่อที่จะได้คล่องนะคะฟาชินซีนะคะภูมิบอกว่าฟาชินซีนะคะใช่หรือเปล่าวันบอกว่าเปากลัวค่ะตอบตามพี่ๆคนอื่นฮะแค่หนูตอบตามหนูก็เก่งแล้วนะคะตอนแรกก็มาจากการตามกันก่อนเนี่ยแหละค่ะเนาะตามกันก่อนแต่ต่อไปเราตามไปนานๆเราเกิดความเคยชินเราเกิดความคล่องเรามีความมั่นใจแล้วเราก็จะเริ่มนำคนอื่นเขาบ้างและเราก็จะทำได้นะคะก็เริ่มจากการตามเขาก่อนเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆพิมพ์ส่งมาแล้วบอกว่าฟาชินซีนะคะฟาชินซีเก่งมากค่ะฟาชินซีคือส่งข้อความนะคะส่งข้อความนะคะอ่านงั้นคำต่อไปนะคะฟังดีๆนะติดต่อกันทาง WeChat ติดต่อกันทาง WeChat พูดว่าอย่างไรคะได้ไหมเราสอนไปแล้วนะสอนไปแล้วนะเร็วรีบคิดรีบพิมพ์เลยนะติดต่อกันทาง WeChat นะจ๊ะเพราะว่าเราต้องติดต่อกันทาง WeChat นะคนจีนไม่ใช้ LINE นะคะใจจงหัวยงปูเหลียว LINE อ๋อยงปูเหลียวคือใช้ไม่ได้ LINE ก็คือเหลียงหัวใช่ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องติดต่อกันทาง WeChat นะคะพูดยังไงเดี๋ยวเรา WeChat ติดต่อกันนะจ๊ะจะมาช่วยนะฟาชินซีนี่คือส่งข้อความคราวนี้เราซื้ออยากจะบอกว่าเดี๋ยวเรา WeChat คุยกันนะจ๊ะWeChat ติดต่อกันนะจะพูดว่าอย่างไรคะและยังอยู่ที่ฟาชินซีกันอยู่เลยนะคะสนะลงมาแล้วนี่ฮาวค่ะยังไปลู่โชว์เวซินเหลียนชีนู้ที่โชว์เวซินเหลียนชีติดต่อทาง WeChat นะคะเก่งมากด้วยเหรอ就是微信联系答对了很好นะคะ微信联系对了很好นะ微信联系เก่งมากนะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะคะ微信联系แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มี WeChat อ่ะ如果你没有微信如果没有微信或者对方没有微信对方没有微信ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งตุ้ยฟังนะคนภาษาจีนก็คือแบบใช้คำว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มี WeChat ไม่อยู่ WeChat เราเลยบอกให้เขาดาวน์โหลดค่ะให้ไปดาวน์โหลดWeChat มาอาจจะพูดยังไงดาวน์โหลด WeChat จะมาช่วยนะค่อยเดียนและดาวน์โหลด WeChat พูดยังไงคะคือหนูได้ WeChat แล้วค่ะ WeChat แต่ว่าหนูไม่ได้คำว่าดาวน์โหลดค่ะเราซื้อแอบรู้ใจใช่ป่ะดาวน์โหลดมีคำว่าอะไรแน่นอนมีคำว่าดาวดาวในภาษาจีนคือคำว่าอะไรล่ะจ๊ะดาวในภาษาจีนคือคำว่าอะไรในตอบมาสิได้ไหมดาวในภาษาจีนคือข้างล่างจ้าข้างล่างภาษาจีนใช้คำว่าอะไรล่ะในตอบมาสิสิข้างล่างเซียเก่งมากข้างล่างไงค่ะก็คือคำว่าเซียข้างบน upstairs ก็คือช่องใช่ไหมข้างล่างก็คือช่าข้างบนก็คือช่องข้างล่างก็คือช่าใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้คำว่าดาวน์โหลดนะคะเราใช้คำว่าช่าจ่ายช่าจ่ายนะคะคำว่าจ่ายคือการบรรทุกหรือไม่ใช่บรรทุกบรรทุกหรือบรรจุนั่นเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่าจ่ายช่าจ่ายนะคะก็คือการดาวน์โหลดนั่นเองนะคะช่าจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย你没有微信那赶快去下载微信吧下载微信นะคะคือคำว่าดาวน์โหลดจริงจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือ软件软件อะไรก็แล้วแต่นะคะคำว่าดาวน์โหลดเราก็จะใช้คำว่า下载下载โอเคมั้ยคีมั้ยคำนี้ไม่รู้เลยค่ะเราซื้อค่ะก็รู้ว่าเราบางคน อาจจะไม่รู้เลยก็ถือว่าได้มาเรียนใหม่หรือบางทีอาจจะรู้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าบางทีอะไรบางอย่างที่แบบว่านึกไม่ค่อยออกก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่พูดไงใช่ไหม
ถือว่าได้ทวนกันถือว่าได้ทวนกันเสียจัดนะคะอืมเนาะโอเควันนี้นะคะเราก็มาเป็นน้ำจิ้มแค่นี้แหละนะคะก็มาทักทายกับทุกๆคนนะคะตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้เข้ามาไลฟ์แล้วนะคะแบบว่าพูดตามตรงเลยนะคะจุ้ยจิ้นโยเดียนเลยช่วงนี้เราซื้อก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเบบี้เล็กมากนะคะหลายๆคนนะคะแบบเอออาจจะสงสัยทำไมช่วงนี้เราซื้อไม่ได้มาไลฟ์ทุกวันมีเว้นบ้างวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยหยุดไป2วันใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาเออมานิดนึงนะคะสนุกกับพวกเราเนื่องจากว่าลูกเราซื้อตอนนี้เพิ่งจะเดือนกว่าแล้วตอนกลางคืนน่ะนะคะพอเต้าละสั้นเดียนตัวสี่เดียน晚上三点多四点呢他就醒了然后不睡觉啊他是要抱然后走来走去五点半才能睡觉มันจะเป็นแบบนี้ค่ะตีสามนะคะน้องลิชี่ก็ตื่นขึ้นมานะตีสามกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไม่นอนนะคะกินนมก่อนแล้วนะคะร้องไห้ด้วยแล้วก็กอมไปโหแบบกว่าจะนอนก็ตีห้าครึ่งอะค่ะอีกรอบหนึ่งอะกว่าน้องจะนอนตีห้าครึ่งเลยก็จะแบบอ๋องัวเงียมากเหนื่อยมากบางทีก็ง่วงอะพอแบบชี้เดียบปุ๊บเริ่มจะหมดแรงแล้ว แต่วันนี้แบบยังโอเคอยู่นะคะก็เลยรีบมาไลฟ์ให้กับพวกเราก่อนเลยนะคะอืมแหมมีใครแจกเวชินเฮาด้วยนะคะมีคนแจกด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะเจนนี่บอกว่าเราเชื่อเห็นเพียวเรื่องขอบคุณค่ะเสียWe men yiqi liao tian le ha. อีก2อาทิตย์ผมจะสอบ SK4 แล้วครับขอกำลังใจหน่อยค่ะราชื่อนะคะจู่นี้หอยุ่นนะคะจู่นี้หอยุ่นขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีนะคะทำอะไรก็ทำให้ถูกหมดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะสามารถที่จะแบบเข้าไปใน YouTube นะคะไปติวฟรี HK กับเราซื้อได้นะเราจะมีหลายคลิปเลยที่เกี่ยวกับติวฟรี HK หนูแค่ไปที่ไปที่ YouTube นะคะ YouTube เราเซิร์ชคำว่า HK 4อะค่ะเนาะแล้วก็ป๊อปปี้หยางลืมใส่ป๊อปปี้หยางด้วย POPPYYANG มันก็จะมีคลิปที่เราซื้อเคยสอน HK 4ในไลฟ์แต่เราไปเรียนทบทวนดูได้นะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจในการสอบด้วยนะคะหรือว่าจะแบบลงติวไปเลยก็ได้ก็มีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับการติว HK 3 4 5ก็ส่งอินบ็อกซ์ไปขอรายละเอียดได้แต่ถ้ายังอยากจะลองดูก่อนเนี่ยหนูไปที่ YouTube เลยมีอะไรฟรีๆให้หนูได้เรียนเยอะมากแล้วเราซื้อติว HK 4เยอะมากๆเลยจริงๆแล้วก็ HK 5ก็มีหนูก็ไปดูใน YouTube ได้ก็คือเซิร์ชไป HK 4แล้วก็ POPPYYANG แค่นี้ก็จะเจอหนังสือแล้วนะคะเดือนหน้าผมไปเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่งแล้วครับเก็บแต้มก่อนได้เยอะเลยครับดีมากค่ะน่ารักมากเลยนะคะไปเรียนปักกิ่งที่ไหนเดี๋ยวเดือน9ไปเดือนละซึ่งก็ไปเหมือนกันนะคะเราซื้อจะชื่อเป่ยจิง9月9月中吧9月中要去北京然后10月底回来ไปก็เดือนกว่าไปเดือนกว่าแล้วก็กลับมาเมืองไทยเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะมาไม่ทันไม่เป็นไรจ้าขนาดเหนื่อยเราซื้อยังสวยอยู่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคค่ะงั้นก็จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะใครนะคะอยากเรียนภาษาจีนนะคะก็สามารถมาเรียนฟรีหน้าเพจได้เลยนะคะเพจเราซื้อชื่อว่า OEC School นะคะแล้วก็อีกอันนึงเราจะมีอีกเพจในชื่อป๊อปปี้หยางไทยเลงเกจถ้ายังไงเนี่ยใครนะคะมีเพื่อนคนจีนนะคะอยากเรียนรู้ภาษาไทยนะคะก็แนะนำเลยนะคะไปคลิกไลค์เลยนะคะไปคลิกไลค์ไปกดคลิกติดตามไปกดกระดิ่งได้เลยนะคะที่เพจชื่อว่าป๊อปปี้หยางไทยเลงเกจนะคะช่วยพิมพ์หน่อยนะคะป๊อปปี้หยางชื่อเราซื้อเลยแล้วก็Thai THAI Thai เนี่ยนะคะ language language นั่นแหละที่แปลว่า language ภาษานะคะไปที่เพจนั้นมันจะมีหน้าเราซื้ออยู่แล้วนะคะก็หน้าอันนี้ก็คลิกไลค์ได้เลยแล้วก็เราจะมีพวกอัลบั้มต่างๆที่สอนภาษาไทยจริงๆคนเรียนภาษาจีนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันได้คือให้เรียนทั้งคนไทยคนจีนนะคะโอเคเป็นไงวันนี้สนุกไหมคะหาวานมา有意思吗如果有意思นะคะ给我按赞นะคะถ้าสนุกนะคะก็คลิกไลค์ให้เราซื้อแล้วก็พิมพ์เลข8ส่งมาหน่อยหรือชอบเลข8ค่ะพิมพ์เลข8ส่งมาจะได้รู้ว่าสนุกนะคะโยอีซือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวจะมาเจอกันคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะสอน HSK นะคะดีไหมดีไหมพรุ่งนี้มาเรียน HSK กับป๊อปปี้หยางเชิญค่ะพวกเราหัวต่าส่วน明天教 HSK 五级明天打算教 HSK 五级นะคะพรุ่งนี้เราจะมาสอน HSK 5เราคิดว่าเราจะมาสอน HSK 5นะโอเคเอาไหมถ้าเอาก็พิมพ์ HSK 5มาเลยนะเดี๋ยวจะมาสอน HSK 5นะ
อ๋อหญิงบอกว่าถ้าสนใจเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยได้ไหมคะได้ถ้าเรียนเบื้องต้นนะคะแล้วหนูอยากเรียนเบื้องต้นนะกับป๊อปปี้อยากเรียนนะคะก็แนะนำคอร์สออนไลน์ซึ่งเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกนะคะก็ถ้าเน้นสื่อสารให้ลงคอร์สชัยมิโซอีซี่ถ้าเน้นสื่อสารคอร์สนี้ค่ะชัยมิโซอีซี่นะคะอันนี้จะเน้นเรื่องสอนตั้งแต่พินอินคำศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนสื่อสารแล้วก็อ่านเขียนได้ด้วยอยากอ่านอยากเขียนได้ด้วยก็ลงเป็นคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนรีเวล1ก่อนนะคะให้ลงรีเวล1ก่อนนะคะพอได้รีเวล1ค่อยลง2กับ3พอเรียนครบ3รีเวลก็จบภาษาจีนระดับต้นซึ่งเวลาจบ3คอร์สเนี่ยรีเวล1ถึง3คอร์สฟังพูดอ่านเขียนก็สามารถไปสอบ HK ระดับ1กับ2ได้แต่ถ้าเกิดจะสอบระดับ3 4เงี้ยก็ต้องเรียนต่อไประดับต้นระดับกลางระดับสูงเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ถ้าสื่อสารเราซื้อแนะนำว่าเรียนคอร์สเนี้ยดีมากใช้มิโซอีซี่นะคะเริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้ค่ะเนาะวรุณฤทธิ์บอกว่าวรุณฤทธิ์บอกว่าผมไปสอบ SK มาแล้วครับโอเคจ้าว้าคุณชูชัดก็มาหนีฮาวค่ะสวัสดีค่ะลูชี่บอกว่ามีค่ะลองอินบ็อกซ์ไปถามได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคอร์สคือ Chinese So Easy อ่ะลูชี่รู้นะคะลูชี่นี่คือแบบว่าถือว่าเป็นเหมือนมือขวาของเราซื้อได้เลยนะคะคือนางรู้ทุกคอร์สของเราซื้อเพราะว่าลงเกือบหมดแล้วใช่ไหมลูชี่ถามปรึกษาลูชี่ได้นะคะลูชี่เขาก็ให้คำปรึกษาได้นะคะนะว่าบางคนอาจจะแบบคุยกับซื้อเก่งๆใช่ไหมอาจจะอยากคุยกับเพื่อนเอ้ยเรียนในคอร์สเป็นยังไงบ้างแบบบางทีแบบเหมือนคุยหลังไมค์แบบกับเพื่อนไงแบบคุยแบบคนที่เขาใช้จริงเหมือนถ้าเป็นสิ่งของผลิตภัณฑ์ก็คนใช้จริงเป็นไงก็ติดต่อนุชี่เต็นบิวอะไรอย่างเงี้ยพี่ประวิตรนะภัชระโมนอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันส่วนตัวได้นะคะไม่เป็นไรคือคุยก็แชร์ประสบการณ์กันเองจะดีไม่ดีเราก็แชร์กันเองข้อดีข้อเสียอะไรยังไงคุยกันเองก่อนได้นะคะก็ไม่ก็เราถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดเจาะลึกก็ส่งอินบ็อกซ์มาถามเราซื้อได้เลยเอาเขาเรียกเอารายละเอียดคอร์สไปก่อนแล้วเอาคลิปทดลองเรียนไปก่อนส่วนอยากจะรู้ว่าข้างในนั้นเป็นยังไงก็ไปแอบถามเพื่อนเราได้เลยนะคะแฟร์ๆค่ะเราซื้อไม่ซีเรียสว่าแบบเราจะลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองใครเรียนใครก็ได้นะคะใครอยากจะเลือกสิ่งที่ดีสุดอยากจะเลือกสิ่งที่ดีสุดก็สามารถเลือกให้กับตัวเองได้แต่ถ้าสมมติเรายังไม่พร้อมหนูก็เรียนฟรีหน้าเกตแบบนี้แหละไม่ต้องเสียตังค์นะคะเคค่ะโอเคโอ้ยเลข8เยอะมากเลยผมเรียนที่ประเทศจีนครับอาจารย์ให้สอบที่จีนแต่ผมไม่เน้นไวยากรณ์เลยครับกลัวทำข้อสอบไม่ได้จริงๆอ่านไวยากรณ์ไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะการสอบ SK เนี่ยมันไม่ใช่แค่เน้นแค่คำศัพท์อย่างเดียวมันเน้นถึงการหลักภาษาด้วยเขาอยากจะรู้ว่าหลักภาษาของเราอ่ะแม่นมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะนุชชี่บอกว่ามีคอร์สของเราซื้อคือ Chinese Grammar ค่ะแต่ถ้าเรียนฟรีทดลองเรียนคืออัปเกรด Chinese ค่ะใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน Grammar ติวเข้มนะคะก็สามารถดูเป็นคอร์ส Chinese Grammar Level 1นะคะเพิ่งจะจบไปนะคะเดี๋ยวก็จะมี Level 2ต่อมาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้ายังไม่อยากลงหรือว่ายังไม่รู้ว่าคอร์สเป็นไงไปขอรายละเอียดใน Inbox ของเราซื้อก่อนได้เราซื้อมีรายละเอียดคอร์สแล้วก็มีคลิปทดลองเรียนให้15คลิปฟรีเลยนะคะมีคลิปทดลองเรียนให้15คลิปฟรีเรียนกันครึ่งเดือนไปเลยอ่ะฟรีๆอ่ะค่ะลองเรียนดูก่อนนะคะว่าเราซื้อสอนแล้วเข้าใจไหมสไตล์แบบนี้โอเคไหมแต่แน่นอน15คลิปนั้นยังไงหนูเรียนหนูได้ความรู้ก่อนแล้วนะคะแล้วค่อยแบบจะเรียนแบบเจาะลึกนะคะก็ค่อยไปต่อในคอร์สChinese Grammar นะคะแต่ในคอร์สเนี่ยมันจะไม่เหมือนหน้าไลน์ตรงที่ว่าหน้าไลน์ที่เราจะมีแบบสอนไปคุยไปนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างแบบเราจะเพราะเป็นไลฟ์ไงหลักทำอะไรก็ทำใช่ไหมแต่ว่าในคอร์สเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะมันอยู่ในห้องเรียนจริงๆก็จะมีแบบก็ไม่ค่อยได้คุยเมาส์มอยอะไรแบบนี้แล้วก็จะแบบสอนไงใช่ไหมคะแต่ในไลฟ์เนี่ยเราจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นว่ามันเหมือนกับเวลาเราเลิกเรียนแล้วจากในคอร์สออนไลน์นะแล้วเราก็ออกไปกินข้าวไปนั่งคุยกันคุยไปเรียนไปทบทวนไปพูดไปหรือมีคอนเทนต์อะไรสนุกมาคุยกันแบบนี้นะคะแต่ว่าสไตล์การสอนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะโอเคค่ะที่อัปเกรดชนิดเป็นกลุ่มหรือไลฟ์เป็นไลฟ์ค่ะแต่เป็นไลฟ์อีกรายการนึงที่จะสอนเฉพาะไวยากรณ์ล้วนๆอัปเกรดชนิดจะสอนแต่ไวยากรณ์ล้วนๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าไงอ่ะ
อันนี้ Happy Chinese นะคะคายซินเฉียวฮั่นหยุยก็คือจะสอนภาษาจีนทั่วๆไปนะคะโอเคก็ตามนี้แล้วกันเนาะเราซื้อไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเพราะแขกมาพักเป็นแขกจีนเยอะมากอยากเข้าใจและพูดได้ได้เลยจ้าได้เลยจ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกับเราซื้อปรึกษากันได้นะคะเนาะลงไม่ลงคอร์สไม่เป็นไรเราปรึกษากันได้เพราะเราซื้อก็ที่ออกมาไลฟ์มาเปิดเพจแบบนี้เนี่ยก็จุดประสงค์เดียวคืออยากให้พวกเราเนี่ยเก่งภาษาจีนนะคะแล้วก็มีอะไรมีปัญหาแล้วก็ปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะซัพพอร์ตพวกเราเนาะโอเคงั้นวันนี้จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเชียร์ตาเจริญโชคันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ